อนุทินกักพร้อมนั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลังเพื่อไทยถูกยื่นยุบย้ำเร่งเดินหน้าทำงานการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 11 นาฬิกา 43 นาทีอนุทินปัดตอบพร้อมนั่งนายกรัฐมนตรีหลังธีรยุทธ์ยื่นสารรัฐธรรมนูญยุบเพื่อไทยย้ำเดินหน้าทำงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเหลือเวลาแค่2ปี7เดือนเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีวันที่10ตุลาคม2567ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแถลงระบุในวันนี้จะมีเหตุใหญ่นำไปสู่การล่มสลายของพรรคแกนนำว่าตื่นไม่ทันวันนี้ตื่น7นาฬิกา30นาทียังไม่รู้เรื่องสลึมสลือมาประชุมด้วยเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยประเด็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยให้เลิกการกระทำที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา49เช่นเดียวกับที่พรรคก้าวไกลก็ถูกศาลตัดสินให้ยุบพรรคไปแล้วนายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้ติดตามเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยถูกยุบพร้อมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอย่าไปพูดถึงตรงนั้นเลยทุกวันนี้บอกแล้วว่าตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสนับสนุนนโยบายและปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงเดินหน้าทำงานตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลใหม่และสภาชุดนี้ก็เข้าสู่ปีที่2แล้วหากอยู่ครบก็เหลือเวลาอีก2ปี7เดือนรัฐบาลจึงต้องเร่งเดินหน้าทำงานอย่าคิดว่าการเข้ามาบริหารงานของนางสาวแพทองธารจะเป็นรัฐบาลใหม่แล้วมีเวลาเหลือเฟือและอีก2ปีผมก็จะแซยิดแล้ว60แล้วทำให้มันดีๆก่อนเผื่อจะได้เลิกนายอนุทินกล่าวณัฐพงษ์ย้ำไม่เห็นด้วยใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งเหมือนที่ก้าวไกลโดนเพื่อไทยไม่หนักใจนักร้องงัดเอกสาร 5,000 หน้ายื่นยุบลั่นให้ฝ่ายกม.ดูข้อมูลก่อนพ.ป.ช.ร.ยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพอทอยุติล้มล้างการปกครองเปิดวาร์ปลูกตาลอดีตแม่ขายธุรกิจดังดีกรีไม่ธรรมดาทำฮือฮาทั้งโหนกระแสเด่นออนไลน์วันที่10ตุลาคม2567 14นาฬิกา25นาทีเปิดวาร์ปลูกตาลอดีตแม่ขายธุรกิจดังดีกรีไม่ธรรมดาทำฮือฮาทั้งโหนกระแสเป็นอดีตนางฟ้าสายการบินดังก่อนจะตัดสินใจลาออกมาทำอาชีพอิสระหลังจากกลายเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับบริษัทดังดีไอคอนที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมและขายของออนไลน์โดยพบมีดาราและคนดังมีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยแต่ต่อมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังต้องสูญเงินจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทนี้จากนั้นรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยเชิญผู้เสียหายจากกรณีนี้มาออกรายการโดยตอนแรกหลายคนคาดหวังว่าบอสพอล
อาจจะออกมาชี้แจงแถลงเรื่องดังกล่าวว่าแต่สุดท้ายมีเพียงกลุ่มผู้เสียหายที่มาออกรายการโดยเล่าถึงการชักชวนร่วมลงทุนทำธุรกิจระบุเหมือนไม่ได้มุ่งเน้นขายสินค้าแต่เป็นการมุ่งสร้างเครือข่ายหาดาวไลน์นอกจากรายละเอียดที่ถูกเปิดออกมาและความเข้มข้นของเหตุการณ์แล้วหลายคนยังโฟกัสไปที่คุณลูกตาลอดีตแม่ขายธุรกิจนี้ที่เลิกทำแล้วและออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆแต่ด้วยความสวยและน่ารักทำให้หลายคนพูดถึงคุณลูกตาลเต็มโลกออนไลน์สำหรับลูกตาลชนทิชาเป็นอดีตแอร์สาวสายการบินดังก่อนจะตัดสินใจลาออกมาทำอาชีพอิสระปรางเปิดใจทั้งน้ำตาแต่งเพลงนี้ถึงใครลั่นไม่คิดว่าจะกลับมามีความรักที่ดีได้บันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 11นาฬิกา5นาทีปรางกัณรันเปิดใจทั้งน้ำตาแต่งเพลงนี้ถึงใครลั่นไม่คิดว่าจะกลับมามีความรักที่ดีได้อยากขอบคุณความรักปัจจุบันโอบนิธิเมื่อวันที่10ตุลาคม2567เรียกได้ว่าความรักหวานชื่นมีโมเมนต์หวานให้แฟนมายามกได้ฟินอยู่ตลอดสำหรับปรางกัณรันวงขจรไกลและโอบนิธิวิวัฒนวรางล่าสุดสาวปรางก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody FM ทางช่อง YouTube WOODY ดำเนินรายการโดยพิธีกร Woody วุฒิธรเปิดใจถึงความสัมพันธ์แบบหมดเปลือกว่าความรักในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างพร้อมเล่าเส้นทางชีวิตในฐานะศิลปินที่ต้องเรียนรู้ในทุกวันโดยสาวปรางเล่าว่าเธอนั้นผ่านเรื่องราวมากมายในฐานะศิลปินได้เรียนรู้งานต่างๆแต่สิ่งที่ชอบที่สุดในการเป็นศิลปินคือทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาทุกเรื่องมาจากชีวิตจริงเธอทั้งหมดเวลาเราให้สัมภาษณ์นักข่าวเราอาจจะตอบทุกอย่างที่อยู่ในก้นมึ่งหัวใจไม่ได้แต่เวลาทำเพลงเราขุดทุกสิ่งที่อยู่ในใจออกมาจริงๆภาพประกอบเมื่อถูกถามถึงเพลงล่าสุดเพลงไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ว่าตอนที่เขียนเพลงนี้นึกถึงอะไรสาวปรางก็ตอบในทันทีว่านึกถึงคนปัจจุบันนี่แหละค่ะพร้อมเสริมว่าที่ผ่านมาหนูจะเขียนถึงรักครั้งเก่าเพลงที่สองก็เป็นช่วงโมเมนต์การจีบเป็นการเข้าสู่ความรักอีกครั้งหนึ่งพอมาเพลงนี้อยากเขียนเพลงหนึ่งเพื่อขอบคุณคนนี้พร้อมเล่าย้อนไปถึงความรักในอดีตในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหนูเป็นบิ๊กซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมาตลอดในความสัมพันธ์ซึ่งนั่นคือความสุขของหนูที่หนูได้ซัพพอร์ตคนที่เรารักแต่มันจะมีโมเมนต์ที่เราอยู่ในจุดที่แบบเขาหันมาเมื่อไหร่เขาเจอเราซัพพอร์ตอยู่ตลอดแต่ว่าหนูหันไปหนูไม่เจอใครเลยวันนี้เลยอยากเขียนเพลงขอบคุณหนูเพิ่งเข้าใจความรู้สึกที่หนูหันไปแล้วมีคนซัพพอร์ตหนูอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากและหนูไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตนี้หนูไม่ได้พาดพิงใครนะคะไม่โทษใครเพราะจริงๆที่ผ่านมาหนูมีความสุขมากๆในทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะหยิบความรู้สึกนี้ที่ปกติเราหันไปไม่เจอใครเลยแต่วันนี้เราหันไปแล้วเจอเขาตลอดเวลาภาพประกอบพร้อมกันนี้ปรางยังเผยอีกว่าหนูอยากมอบเพลงนี้ให้ใครหลายๆคนเพราะที่ผ่านมาคนจะมองว่าเราเข้มแข็งที่ผ่านความรักครั้งที่ผ่านมาได้ที่มีภาพคุกเข่าขอแต่งงานแล้วแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่เปราะบางมากค่ะหนูเลยชอบเพลงนี้มากๆที่ผ่านมาอยากขอบคุณหลายคนมากๆที่ทำให้เรากลับมามีแรงในทุกๆวันนี้ขอบคุณเพื่อนครอบครัวแฟนคลับ
หนูก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้กลับมาเป็นศิลปินคนหนึ่งได้กลับมาทำตามความฝันแม้อายุจะเยอะแล้วไม่คิดว่าจะกลับมามีความรักที่ดี